ยิ้มกันหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่14ครับนับจากวันเข้าพรรษาครับเหลืออีก75วันครับก็จะออกพรรษากันอีกแล้วรับผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะ223วันครับใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะทำได้ครับถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำครับจ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำกันให้ได้อย่างด่วนจีก็เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลาดเป็นอันตรายนั่นจะมีอบายทุกขติวินิบาตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานครองรับอยู่เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาไว้เราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อก็ทำบุญสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดเพิ่มกันอีก5ตารางเมตรรวมเป็น5โมดูล140ตารางเมตรสาธุบูชาธรรมพระมงคลเทมณีทำเพิ่มขึ้นอีก5ตารางเมตรรวมเป็น5โมดูล140ตารางเมตรสาธุบูชาธรรมคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนุกยูงเพิ่มกันอีก5ตารางเมตรรวมเป็น5โมดูล140ตารางเมตรสาธุทำกฐินรายวันปีพุทธศักราช2550เพิ่มขึ้นอีก1กองเป็นกองที่299สาธุบูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าที่และผู้นำบุรุษธรรมภาคนครหลวง6สาธุขออนุโมทนาสาธุการให้รวยเร็วรวยแรงรวยลวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันรวยมีอ้านเหลืออัศจรรย์สะบั้นหันแหลกนะลูกนะสาธุให้รวยบุญรวยบารมีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งบุญนี้ให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้ะสาธุน่าชื่นใจที่ลูกทุกคนเกิดมาสร้างบารมีแล้วก็ใช้ทุกอนุเวนตีให้เป็นประโยชน์เพื่อการสร้างบารมีทุกสิ่งที่มีอยู่ก็เอาติดตัวไปในภพเบื้องหน้ามีปัจจัยทายธรรมสร้างโมดูลแล้วก็วันนี้มีที่ดินและก็ทรัพย์บนที่ดินคือมีสวนไม้สักต้นปลูกอยู่บนพื้นที่102ไร่3งาน32ตารางวาที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่สิ่งที่ทำนี้ถวายให้กับหลวงพ่อเอาไปทำงานพระศาสนาบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นเจ้าภาพสาธุจะเป็นราชาราชินีที่ดินแล้วก็จะมีทรัพย์บนผืนแผ่นดินคือทรัพย์ที่ดินที่จะได้มาก็จะมีทรัพย์สินอยู่ในแผ่นดินสาธุนอกจากผืนดินนะจ๊ะมีทั้งทรัพย์บนดินทั้งทรัพย์ใต้ดินที่จะนำมาให้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีไปในภพชาติเบื้องหน้าบุญส่วนหนึ่งก็จะเป็นสายสมบัติในปัจจุบันในชาตินี้ให้มันระลึกนึกถึงบุญนี้ความ
สุขสมหวังอะไรต่างๆก็จะได้มาเกิดขึ้นกับเราอาจารย์สาธุนี่แหละจ้ะทำไปแล้วใครก็จะมาแย่งมาชิงอะไรก็ไม่ได้วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติรวมทั้งวันแม่ของเราครับอาจารย์ก็ไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำให้ท่านก็คือสร้างบุญให้ท่านหรือชวนท่านสร้างบุญครับทุกๆบุญที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบุญโมดุลนะจ๊ะที่เราจะมานำมาสร้างหลังคามหารัตนวิหารคดจะทำให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาต่อพุทธบริษัท4และก็เพื่อมนุษย์ทุกๆคนในโลกอย่าให้วันนี้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ให้วันแม่เป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะเราเกิดมามีกายมนุษย์หยาบมาสร้างบารมีได้กับพระท่านถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรานะจ๊ะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้ก็กลับไปอาบน้ำอาบท่าสดชื่นระลึกนึกถึงพระคุณท่านก็ไปบอกรักท่านได้กราบที่เท้าท่านแล้วก็ชวนท่านสร้างบารมีนะจ๊ะสร้างบุญกุศลสร้างโมดุลนี้ให้ท่านตั้งเป็นชื่อของท่านนั่นแหละแล้วก็ทำด้วยตัวเองแล้วก็เราในฐานะเป็นลูกท่านก็ตอบแทนพระคุณท่านทำให้สิ่งที่ท่านปรารถนานี้สำเร็จให้ท่านชวนลูกชวนหลานมูญาติผู้ที่เป็นที่รักทุกคนทำให้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยวันแม่ในปีนี้ก็จะได้เป็นประวัติศาสตร์แห่งการเกิดมาสร้างบารมีของเราและเป็นประโยชน์ต่อแม่ของเราด้วยนะจ๊ะส่วนแม่แห่งชาติเราก็ได้ถวายพระพรชัยมงคลไปเมื่อเช้านี้แล้วครับโดยธรรมปฏิบัติที่เราได้ตั้งใจทำกันอย่างดีกันมหารัตนวิหารคดนี้จำเป็นจะต้องรีบสร้างให้เสร็จเร็วๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องเหนื่อยกันหน่อยเหนื่อยกันสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้ให้มันสำเร็จให้ได้ทันใช้ทันตาเราเห็นในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่และที่หลวงพ่อมีความตั้งใจเอาไว้ก็อยากจะให้มันสำเร็จภายในพรรษานี้เลยครับซึ่งมันอยู่ในวิสัยที่ทำได้ถ้าเราร่วมแรงร่วมกายร่วมใจร่วมปัจจัยกันมันต้องสำเร็จอย่างแน่นอนแม้ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองมันจะเป็นอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวมันก็มีขึ้นเดี๋ยวมันก็มีลงกันอย่างเนี้ยซึ่งที่ผ่านๆมามันก็เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวบางช่วงก็เศรษฐกิจดีบางช่วงก็เศรษฐกิจตกต่ำถ้าเราจะไปคอยความพร้อมของเราแล้วก็มันไม่พร้อมเราอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะนั้นความพร้อมมันอยู่ที่เราทำตัวเราให้พร้อมแล้วลงมือทำไปเลยตัดสินใจไปเลยว่าเราจะทำให้ได้หนึ่งโมดุลขึ้นไปเมื่อเราตั้งใจมั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ขวนขวายนะจ๊ะขวนขวายเดี๋ยวก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้ดูตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านอยู่ในกลางทะเลอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิตยังเป็นปุถุชนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเหมือนกับเรานี่แหละแต่ว่าหัวใจท่านยิ่งใหญ่ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลางท้องทะเลคือท่านตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่สูงที่สุดเท่าที่มนุษย์และเทวดาจะพึงตั้งได้ก็ยังไม่มีความปรารถนาใดจะเกินไปกว่าความปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าท่านตั้งในช่วงที่ท่านยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบและ
ช่วงเกิดวิกฤตของชีวิตมันยิ่งกว่าเศรษฐกิจตกต่ำอีกมันหมายถึงว่าแม้มีทรัพย์อยู่ที่บ้านก็จะมีโอกาสได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ทราบเพราะอาจจะตายในกลางทะเลก็ได้แต่ถ้าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนั้นเลยตั้งความปรารถนายิ่งใหญ่ที่จะเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจมั่นแล้วท่านก็มันสั่งสมบุญขวนขวายในการแสวงหาบุญบารมีเนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะจ๊ะสั่งสมบุญตลอดแม้กึ่งมนุษย์กึ่งทิพย์เช่นตอนเป็นภูริทัตตะนาคราชก็ยังมีความตั้งความปรารถนาที่ดีทำอย่างต่อเนื่องไม่ได้คำนึงถึงว่าโลกใบนี้จะเป็นอย่างไรสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรและท่านเจอชีวิตที่ลำเค็ญกว่าเราเยอะแยะแต่ความตั้งใจมั่นของท่านนั้นน่ะไม่เคยลดละเลยไม่เคยเลิกที่จะคิดเลยหรือลังเลเลยไม่มีความลังเลแม้แต่เพียงชาติเดียวที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปสู่เป้าหมายนั้นมีแต่มุ่งมั่นทำให้ได้ถ้าถามว่าแล้วท่านมีอุปสรรคในการสร้างบารมีในทุกชาติที่ได้เกิดมาสร้างบารมีไหมมีทุกชาติเลยที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทุกชาติเลยสร้างบารมีอย่างลำเค็ญอย่างลำบากไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรตระกูลชั้นล่างก็สร้างบารมีชั้นกลางก็สร้างบารมีชั้นสูงก็สร้างบารมีแม้อยู่ในตระกูลชั้นสูงก็ยังมีอุปสรรคแบบชนชั้นสูงเกิดมาเป็นชนชั้นกลางก็มีอุปสรรคแบบชนชั้นกลางเกิดมาเป็นมนุษย์แบบชนชั้นล่างก็มีอุปสรรคแบบชนชั้นล่างแต่ท่านก็สร้างบารมีในทุกครั้งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้คำนึงถึงว่าเกิดมาเป็นอะไรแต่ท่านคำนึงถึงว่าเกิดมาทำอะไรให้ได้บรรลุเป้าหมายทำอย่างไรที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเรามีมโนปนิธานนี่นะจ๊ะจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป้าหมายนี้สูงใหญ่นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเราได้ตั้งความปรารถนานี้ตามพระเดชคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาอย่างยาวนานอย่างต่อเนื่องในทุกครั้งที่เกิดมาเจอกันกับหมู่คณะเกิดเจอท่านหรือพูดที่หนึ่งกับท่านเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องเพราะตรงนั้นต้องมีบุญมากมีบุญมากจึงจะไปที่สุดแห่งธรรมได้จะมีมากก็ต้องสร้างมากสร้างน้อยๆมันไปไม่ถึงก็แปลว่าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยจึงจะไปสู่ตรงนั้นได้การตั้งเป้าหมายที่จะทำหนึ่งโมดูลขึ้นไปนี่กับความปรารถนาของบรมบริษัทในกลางท้องทะเลในช่วงวิกฤตของชีวิตถ้ามาเทียบสถานการณ์กันแล้วนี่ท่านลำบากกว่าเรามากเราไม่ได้อยู่ในกลางทะเลถึงแม้ภาวะสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ไม่ถึงกับวิกฤตของชีวิตที่ท่านได้เจอเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็มีความเห็นว่าวันนี้วันดีเนี่ยวันสว่างเป็นวันแม่เราต้องสร้างโมดูลในคุณแม่ของเราให้ท่านทำด้วยตัวเองและเราทำให้ท่านหรือท่านชวนคนอื่นก็ทำคือพูดง่ายๆว่าทำให้สำเร็จให้ได้นะจ๊ะอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเมื่อเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้แล้วมีความตั้งใจมั่นเดี๋ยววิธีการจะมาเองอย่าขาดการนั่งสมาธิการทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาจะทำให้ใจเราใสให้สะอาดให้ใจเราบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของใจจะทำให้เกิดกำลังใจและดวงปัญญาเราจะรู้วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้อีกทั้งจะดึง
สิ่งเหตุการณ์ที่ดีๆคนดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหาเราให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีคือ1โมดูลขึ้นไปเพราะนั้นอย่าขาดการนั่งสมาธิแม้แต่เพียงวันเดียวโดยเฉพาะพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมยิ่งจะต้องให้ความสำคัญอย่าให้พรรษานี้มันผ่านไปเปล่าๆหรือตั้งใจไว้เฉยๆตามๆเข้าไปอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะลูกนะเมื่อตั้งใจแล้วต้องทำให้สำเร็จตั้งใจที่จะให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรมก็ต้องทำให้มันสำเร็จเรานับถอยหลังกันแล้วแหละนับกันไปทุกวันเลยยังไม่ได้เหลือเวลาแค่75วันก็จะออกพรรษากันแล้วแปลว่า75วันนี้เราจะทำแบบทำมั่งไม่ทำมั่งหรือทำไปงั้นๆก็ไม่ได้ต้องตั้งใจมั่นที่จะเจริญภาวนาเพื่อตัวของเราเองนะไม่ใช่เพื่อใครเลยทำทุกวันเถอะเรามีบุญในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยที่สามารถจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้เหลือแต่ความเพียรนั้นแหละต้องมีความเพียรทำให้สม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังกันทุกวันน่ะก็ทำไปอย่างนั้นแหละนั่นคือสูตรสำเร็จที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดรัดที่สุดประหยัดที่สุดประโยชน์สูงที่สุดไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้พยายามหมั่นสังเกตนะจ๊ะทบทวนดูวิธีการที่เราปฏิบัติว่าถูกหลักวิชาไหมถ้าทำถูกหลักวิชาต้องได้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้มีเพียงประการเดียวคือไม่ทำนั่นแหละถ้าทำถูกหลักวิชาอย่างสม่ำเสมอต้องได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ไม่เป็นคนบ้าอย่างที่ว่าไว้ซึ่งสูญเสียระบบการรับรู้แต่เป็นคนปกติดีรู้หลักวิชามีความเพียรตั้งใจมั่นอย่างนี้ต้องสำเร็จอย่างแน่นอนบุญนี่เพียงพอแล้วเหลือที่เพียงทำให้สม่ำเสมอถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละถ้าเราให้โอกาสตัวเราเดินไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุธรรมเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันสุดคุ้มจริงๆกับที่เราได้ทำความเพียร นะจ๊ะมันคุ้มเกินคุ้มทีเดียวนี่เหลือ75วันนี้ก็ขอให้ตั้งใจให้ดีสำหรับการสร้างหลังคามหารัตนวิหารก็นี่ก็เช่นเดียวกันถ้าเราตั้งใจมันอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นอุปสรรคหรอกอุปสรรคมีเอาไว้ให้ข้ามทะเลจะสวยมันต้องมีคลื่นสักหน่อยเขาไปเล่นกระดานโต้คลื่นต้องมีคลื่น ต้องให้มีความสนุกสนุกสนานในการสร้างบารมีเนี่ยเหมือนกับโต้คลื่นกันอย่างนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นทำให้สำเร็จให้ได้นะจ๊ะลูกนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8ก็เป็นวันที่พระต้องเห็นพระเนรเห็นพระโยมเห็นพระพระในที่นี้ก็คือพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเรารู้หลักวิชาแล้วนะจ๊ะ ก็ไปทำให้สำเร็จแล้วก็พึงให้ความสำคัญของวันพระนี้ให้มากๆเพราะว่าตอนนี้นี่ความสำคัญของวันพระนี่มันลดน้อยถอยลงไปแล้วในยุคของเราที่มาเกิดสร้างบารมีในยุคนี้นี่ต้องฟื้นฟูกลับคืนมาถ้ามาวัดพระธรรมกายไม่ได้ไปอยู่ไกลเนื่องจากเรามันเป็นวันทำงานไม่ใช่เป็นวันหยุดเพราะนั้นวัดข้างบ้านเราอยู่ใกล้บ้านเราก็ไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านแล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบของวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ดีเพราะเราจะอยู่ในสายตาของผู้ที่เข้าวัด
ในวันพรุ่งนี้วัดข้างบ้านเราเนี่ยแหละถ้าเราให้ความสำคัญกับวัดกับพระรัตนตรัยกับวันพระที่วัดข้างบ้านเราชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่แถวนั้นซึ่งเป็นหมู่ญาติเราบ้างเพื่อนบ้างบ้างคนรู้จักกันบ้างหรือคนในละแวกนั้นบ้างก็จะให้ความสำคัญเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ให้ความสำคัญก่อนไม่เคารพพระรัตนตรัยก่อนแล้วเขาจะได้แบบอย่างที่ดีนี้จากไหนเขาก็ทำไม่ถูกแล้วเราจะปล่อยให้ทำไม่ถูกอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดไปอย่างนั้นหรือก็แปลว่าพุทธศาสนาก็จะถูกล้มละลายกันไปยังอยู่เรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยอย่างที่เราไม่รู้ตัวเลยและเราก็มีส่วนสำคัญทำให้พุทธศาสนาที่เคยเจริญรุ่งเรืองในเมืองไทยเนี่ยล่มสลายไปด้วยและไม่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีในเรื่องวัฒนธรรมของชาวพุทธให้ชาวพุทธทั่วไปเขาดูดังนั้นวันพระนี้ต้องให้ความสำคัญวัดใกล้บ้านนั่นแหละจะได้ไม่เสียเวลาไปทำมาหากินไปทำการทำงานกันใช้เวลาไม่นานมากเท่าไหร่เตรียมอาหารหวานข้าวทายาทอย่างดีก็เข้าวัดถ้าเราให้ความเคารพพระเนนในวัดเดี๋ยวท่านก็ทำตัวให้หน้าเคารพเองให้หน้าเลื่อมใสเองมันเนื่องกันน่ะถ้าโยมเคร่งครัดพระเนนก็เคร่งครัดตามถ้าพระเนนเคร่งครัดโยมก็จะเคร่งครัดตามต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะนั้นพุทธบริษัท4เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเหตุนี้นะนะจ๊ะดังนั้นวันพระพรุ่งนี้แรม15ค่ำเดือน8ไปเข้าวัดกันถ้าใครสะดวกก็มาวัดพระธรรมกายเรามาเลี้ยงพระแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าอยู่ที่บ้านก็อย่าให้ท่านว้าเหวเลยพาเข้าวัดมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญบุญถ้าเขาว่าเราได้ตอบแทนท่านด้วยสิ่งอันประเสริฐสิ่งที่เลิศนะจ๊ะสำหรับผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดรุ่น275 349ท่านแล้วก็ที่สวนป่าหิมวันภูเรือจังหวัดเลยรุ่นที่303จำนวน165ท่านก็ให้ตั้งใจนะจ๊ะขึ้นไปปฏิบัติธรรมกันให้ดีศึกษาหลักวิชาให้ดีแล้วก็พึงระลึกนึกถึงไว้เสมอว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ช่วงเวลาที่ว่างนี้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมนี้มันยากสำหรับชีวิตของผู้ที่อยู่ในทางโลกเรามีภารกิจมีเครื่องพันธนาการของชีวิตที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อเราละสิ่งเหล่านี้มาได้เพื่อประโยชน์ของเราประโยชน์สุขของเรานี่นะจ๊ะก็ต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะนั้นสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องที่เราได้ปล่อยวางไปแล้วชั่วคราวเนี่ยในเรื่องโลกๆอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปชวนกันคุยอย่าไปทำสิ่งเหล่านั้นไม่คิดไม่พูดไม่คุยเรื่องทางโลกให้คิดให้พูดให้คุยให้ทำเรื่องทางธรรมนะจ๊ะถ้าใจมันคิดเรื่องหยาบใจก็จะหยาบพูดเรื่องหยาบมันก็จะหยาบไปด้วยถ้าคิดเรื่องละเอียดเรื่องธรรมะเรื่องบุญเรื่องกุศลใจก็จะละเอียดเพราะฉะนั้นเวลา7วันนี้เดินทางไปวันหนึ่งกลับอีกวันเหลือเวลาปฏิบัติธรรมจริงๆ5วันนี้ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีแล้วก็ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัปปายะเหมาะสมในการประพฤติธรรมถ้าหากว่าเพื่อนนักเรียนของเราที่ขึ้นไปนี้บางท่านเผลออาจจะพูดคุยเรื่องทางโลกด้วยความเคยชินก็ตามก็ให้เป็นกัลยาณมิตรให้แนะนำกันนะจ๊ะว่าเรามาเพื่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าลืมเอาดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาฝากหลวงพ่อกับทุกคนวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาสาธุการและขออำนวยพรให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตา
พนมมือขึ้นพร้อมๆกัน นึกถึงบุญด้วยใจที่ใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะอนุภาพบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไปทั่วในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนุกยูงและมหาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีจะได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมจักรพิรูให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไปในมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปในมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายธรรมนัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มากำคลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอให้ได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาใครไพเราะเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ขอให้ได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกตามที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุเดี๋ยวอยู่ฟังธรรมจากพระอาจารย์พระมหาบุญช่วยปุญญสุภโภเรียนธรรม9ประโยคแสดงธรรมเรื่องรากแก้วของชีวิตนะจ๊ะ